ข่าวร้อน10นาฬิกาวันนี้ในอำเภอคลองหาดเตรียมเข้าแจ้งความกรณีที่มีใบปลิวขับไล่และร้องเรื่องการทุจริตหลังจากที่มีใบปลิวขับไล่ในอำเภอคลองหาดของจังหวัดสระแก้วกระจายทั่วพื้นที่กล่าวหาว่าในอำเภอจัดงานพระราชพิธีไม่สมพระเกียรติไม่จงรักภักดีและเรียกรับค่าหัวคิวจากโครงการตำบลละ5ล้านบาทนายชัยพรแพพิรมรัตน์ในอำเภอคลองหาดบอกว่าเขาได้เดินทางเข้าชี้แจงปัญหานี้ต่อนายพรพศเพ็ญพาดผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วแล้วปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาการเมืองไม่ได้ขัดแย้งกับนักการเมืองท้องถิ่นแต่เป็นปัญหาในองค์กรซึ่งตอนนี้ก็ได้ข้อมูลหลักฐานครบถ้วนแล้วและจะเข้าแจ้งความเอาผิดผู้ที่ปล่อยข่าวตามพรบ.คอมพิวเตอร์และความผิดฐานหมิ่นประมาทขณะที่หน่วยงานความมั่นคงติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีข้อมูลว่าจะมีการรวมตัวกันเพื่อประท้วงขับไล่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมขนส่งทางบกนะคะได้ออกระเบียบข้อบังคับให้กับผู้ประกอบการเช่ารถทุกประเภทต้องมีเซฟตี้แมเนเจอร์เพื่อหวังจะลดอุบัติเหตุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ระบุว่าได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกออกระเบียบเพื่อบังคับให้ผู้ประกอบการเช่ารถเหมาทุกประเภททั้งรายเล็กและรายใหญ่จัดตั้งตำแหน่งผู้จัดการด้านความปลอดภัยหรือ Safety Manager เพื่อรับผิดชอบเรื่องราวความปลอดภัยของรถทุกคันก่อนนำไปให้เช่าเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนเพราะอุบัติเหตุทางถนนของไทยส่วนใหญ่เกิดจากตัวรถและคนขับไม่ได้มาตรฐานโดยตั้งเป้าว่าจะเริ่มบังคับใช้ก่อนเทศกาลสงกรานต์ปีหน้าส่วนผู้ที่มาทำหน้าที่เซฟตี้แมเนเจอร์จะต้องสอบรับใบอนุญาตการเป็นผู้จัดการจากกรมการขนส่งทางบกก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ยอดเหยื่อแผ่นดินไหวบริเวณพรมแดนอิรักและอิหร่านตอนนี้เพิ่มสูงมากกว่า452คนนะคะในขณะที่ประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยกำลังเผชิญกับสภาวะอากาศที่หนาวเหน็บเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.3 แมกนิจูดในบริเวณพรมแดนอิรักกับอิหร่านทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย452รายบาดเจ็บอีกราว 7,000 คนและนับเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในอิหร่านในรอบกว่า1ทศวรรษประชาชนหลายพันต้องไร้ที่อยู่อาศัยในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มในหลายหมู่บ้านและในหลายเมืองในพื้นที่ภูเขาในจังหวัดเคอร์มาชาสถานีโทรทัศน์อิหร่านรายงานว่าในเขตซาโปอีซาฮับที่อยู่ห่างจากพรมแดนอิรักราว15กิโลเมตรได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตสูงสุดกว่า300รายและดินถล่มยังเป็นอุปสรรคต่อการกู้ภัยด้านเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์บอกว่าต้องการผ้าห่มเสื้อผ้าเด็กเวชภัณฑ์และถังน้ำขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำดื่มอายาตอลาอานีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้แสดงความเสียใจต่อเหยื่อแผ่นดินไหวและเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานของรัฐดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่สถานีโทรทัศน์ของรัฐได้ขอรับบริจาคโลหิตและประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา1วันท่านกำลังติดตามเนชั่นทีวีช่อง22และสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.nationtv.tv